ัสดีค่ะหนูดีมอเตอร์ฟิลนะคะวันนี้นะคะขออิงตามกระแสนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้ในไทยเรานะคะนิยมกันมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นบอร์ดนะคะแน่นอนค่ะบอร์ดนี้นะคะก็จะต้องเล่นกับคลื่นซึ่งถ้าเราหาคลื่นในธรรมชาตินะคะก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะวันนี้เลยขออนุญาตนะคะมาพูดถึงลำที่อยู่ข้างหลังหนูดีนี้นะคะคือเรือสร้างคลื่นจากลีเกิลค่ะที่จะพูดถึงนะคะก็คือแบรนด์ลีเกิลนะคะซึ่งมอเตอร์ฟิลของเรานะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยรุ่นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือรุ่น LS2 Surf นะคะเป็นเรือที่มีขนาด 22.4 ฟุตค่ะและก็ปีนี้นะคะมีการพัฒนาเป็น Surf System 2.0 ด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะทำคลื่นได้ใหญ่แล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นนะคะไม่แพ้กับเรือโปโปเลยค่ะแล้วสำหรับ LS2 Surf ลำนี้นะคะถือเป็นเรือที่เป็นมัลติค่ะที่สามารถที่จะขับขี่เที่ยวเล่นได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างคลื่นได้ด้วยโดยระบบการสร้างคลื่นของเขานะคะก็จะเป็นการดูดน้ำเข้ามาใส่ในถุงนะคะเพื่อให้ท้ายเรือกดแล้วก็จะมีเซิร์ฟเกตนะคะเพื่อช่วยในการกรีดคลื่นโดยการควบคุมคลื่นต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆผ่านระบบจอสัมผัสค่ะและอีกอย่างที่อยากจะพูดเลยนะคะสำหรับแบรนด์ลีเกิลนะคะเอกสิทธิ์เฉพาะของเขาสำหรับท้องเรือค่ะท้องเรือแฟลชแท็กนะคะเคลมมาเลยนะคะว่าสามารถขึ้นน้ำได้ดีขึ้นประหยัดน้ำมันแล้วก็ทำความเร็วได้ดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะทั้งเรือและรถก็พร้อมแล้วค่ะลำนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่ 22.4 อย่างที่บอกนะคะเป็นขนาดที่กำลังพอดีสำหรับการลากจูงเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งรถและเรือก็พร้อมแล้วคนก็รออยู่ที่นู่นแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะS2 Surf จากลีเกิลลงน้ำเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะนั่นคือคุณนัทค่ะจากพัทยาโบ๊ทคลับนะคะวันนี้จะมาเป็นผู้ช่วยตรงนี้เนาะโอเคจะมารีวิวเรือลำนี้กันลีเกิล LS2 Surf ว่าฟังก์ชันเรือลำนี้เขามีอะไรบ้างสร้างขึ้นได้เป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขับเที่ยวได้ด้วยได้แน่นอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันครับค่ะแบรนด์ลีเกิลนะคะก็เป็นแบรนด์เรือระดับหรูนะคะจากอเมริกานะคะเรือลำนี้เนี่ยเหมือนเป็นมัลติก็คือว่าสามารถที่จะขับขี่ท่องเที่ยวได้ด้วยรวมถึงการเล่นเซิร์ฟได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะหรือคอนโซลต่างๆนะคะลีเกิลก็ถูกออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมคือเขาวางสัดส่วนในเรือเนี่ยออกแบบเรื่องเบาะเรื่องการวางทุกอย่างมีการคิดมาอยู่แล้วนะคะอย่างของการออกแบบรูปแบบเบาะต่างๆของลีเกิลนะคะก็เขาจะใช้ชื่อว่า8 to 8นะคะสามารถใช้ทุกๆเบาะนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีพื้นที่บนเรือเยอะขึ้นอย่างที่เราบอกกันนะครับว่าเขาคิดและเขาดีไซน์มาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลำนี้เนี่ยเราใส่ออปชันอะไรพิเศษมาบ้างค่ะเริ่มอย่างแรกที่เห็นก่อนเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะทานข้าวนะคะซึ่งโต๊ะทานข้าวเนี่ยจะมีขาโต๊ะมาให้ด้วยนะคะสามารถที่จะวางได้2ตำแหน่งคือตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าหัวเรือที่เมื่อกี้เรานั่งด้วยกันค่ะคุณนัทนั่งทานข้าวได้เลยเนี่ยในมุมผมตรงนี้ได้ก็ได้อีกท่านนึงในตรงนี้ถ้าอยากให้คุณหนูดีนั่งกับผมได้ด้วยเนี่ยได้นะคะพนักพิงต่างๆของลีเกิลนะคะก็จะสามารถที่จะปรับนะคะนั่งได้2ทิศทางจะหันหน้าไปทางนี้นะคะหรือว่าหันหน้าออกไปด้านหน้าหัวเรือนะคะก็ทําได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเบาะของลีเกิลลํานี้นะคะสําหรับคนที่นั่งขับนะคะเราก็ใส่ออปชันพิเศษมาด้วยนะคะขึ้นหน้าถอยหลังด้วยระบบไฟฟ้าค่ะแล้วใต้เบาะต่างๆนะคะก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะทั้งด้านหน้าตรงช่วงนี้นะคะเก็บของได้หมดเลยคือเราต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไปเล่นเซิร์ฟกันเนี่ยครับทั้งแผ่นบอร์ดทั้งเสื้อผ้าทั้งชูชีพมันก็ต้องมีที่เก็บซึ่งเรือลำนี้ครับออกแบบมาที่มีที่เก็บตามเบาะต่างๆเปิดได้ทุกเบาะเลยอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับช่วงตรงนี้นะคะถ้าเราแบบปิดไฟเป็นเบาะนั่งนะคะเราเปิดขึ้นมานะคะก็เป็นช่องก็จะเป็นช่องเก็บของใช่แล้วมีระบบโชคด้วยใช่ประมาณ7
ช่องเก็บสัมภาระค่ะแล้วด้านท้ายเรือนะคะเบาะก็พิเศษนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าบางทีเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะจะต้องมีการเก็บผ้าต่างๆนะคะหรือว่ามีผู้ดูนะคะให้กำลังใจผู้ที่เล่นเซิร์ฟอยู่แบบนี้ใช่โดยพนักพิงใช่พนักพิงของลีเกิลนะคะก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้ทั้งสองเบาะเลยนะคะทำให้เราสามารถที่จะมองนะคะไปด้านท้ายเรือได้อย่างสบายนะคะนั่งอิงได้สบายเลยและสำหรับลำนี้นะคะก็ใส่ power tower มาด้วยค่ะเป็นการปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็เวกบอร์ดแหลกนะคะที่เอาไว้สำหรับใส่บอร์ดไปเวลาเราไปเล่นบอร์ดที่นอกสถานที่นะคะด้านบนหลังคานะคะก็ยังสามารถใส่บอร์ดไปด้วยได้อีกค่ะสำหรับเครื่องเสียงลำนี้นะคะครับผมเครื่องเสียงลำนี้นะครับเป็นยี่ห้อของฟิวชั่นนะครับมีลำโพงถึง8ตัวด้วยกันในเสียงกลางนะซับอีก2ตัวอยู่ทางด้านบนทาวเวอร์ซึ่งโปรเจกต์เสียงไปทางด้านหลังที่สำคัญเป็นระบบบลูทูธด้วยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยใช่ครับผมเลยค่ะ Legal LS2 Surf ลำนี้นะครับใช้เครื่องเป็น Volvo Penta 300แรงม้า V8 นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบ Forward Dive ตัวใบพัดเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าเพื่อออกแบบมาสำหรับคนเล่นเซิร์ฟเพื่อป้องกันเรื่องของใบเกิดอันตรายใช่ครับถ้าเราสังเกตซ้ายกับขวาใช่ครับมันคือถุงแบบสีดำๆนะคะหลายคนจะยังไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะถุงสีดำๆนี้นะคะก็จะเป็นถุงที่เอาไว้สำหรับดูดน้ำเข้าท้ายเรือนะคะเพื่อจะสร้างคลื่นใช่เพื่อให้คลื่นเนี่ยมีการกรีดคลื่นขึ้นมาได้ง่ายนะคะนอกจาก2ถุงตรงนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีอีกหนึ่งถุงกลางที่อยู่ตรงกลางด้วยค่ะซึ่งเราควบคุมโดยระบบไฟฟ้าทั้งหมดในการสร้างขึ้นทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถกดในหน้าจอได้เลยใช่อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เรามีมือโปรมานะคะเพื่อโชว์ศักยภาพของเรือลำนี้นะคะยังไงขอเรียนเชิญโปรคนนั้นเลยดีกว่านะคะเรียนเชิญพี่แซม MF สวัสดีค่ะพี่แซมค่ะซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพี่แซมนี่แหละจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ในการเล่นขึ้นโชว์เราด้วยแต่ณจุดนี้ครับเราอยากให้โปรแซมของเราเนี่ยบอกถึงการคอนโทรลต่างๆในหน้าจอนะครับว่าใช้งานยังไงนี่นะครับมีทั้ง2จอนะครับให้มากับเรือออปชันลำนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจอซ้ายนะครับที่เราสามารถดูเครื่องยนต์ดูแผนที่นะครับควบคุมทุกอย่างของตัวเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยผมจะเซตเอาไว้เกี่ยวกับการเล่นเวกเซิร์ฟนะครับหรือการเล่นกีฬาต่างๆเวกเซิร์ฟเนี่ยหลักการของมันก็คือว่าต้องเติมน้ำเข้าไปในเรือเพื่อให้เรือเนี่ยมีน้ำหนักเยอะนะครับการที่เรือมีน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะสามารถกรีดคลื่นออกมาได้ตามที่เราต้องการด้วยลำนี้เนี่ยอย่างที่หนูดีแจ้งไว้ก็คือว่ามีไอตัวเซิร์ฟซิสเต็ม 2.0 นะครับซึ่งสามารถสร้างคลื่นได้ใหญ่เหมือนเรือเวกเซิร์ฟทั่วไปนะครับวิธีการเติมน้ำนะครับอย่างหน้าจอนี้นะครับสามารถเปลี่ยนไปอีกจอหนึ่งได้เลยนะครับแล้วมันจะโชว์เลยว่าตอนเนี้ยถังซ้ายถังขวาหรือถังกลางเนี่ยยังเอมตี้อยู่นะครับยังว่างอยู่นะครับเราก็แค่กดแทงคอนโทรลนะครับเราสามารถกดตัวปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะครับฟิลออลตอนนี้มันจะเริ่มทำการเติมน้ำแล้วดูดน้ำจากที่เราลอยอยู่เนี่ยน้ำด้านนอกเนี่ยครับใช่ดูดขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโดยส่วนมากเนี่ยพี่จะเติมเต็มเลยสมมติว่าเติมเต็มแล้วพี่ก็จะกลับมาที่หน้าจอนี้นะครับพี่จะเล่นคลื่นฝั่งซ้ายหรือเล่นคลื่นฝั่งขวาก็สามารถเลือกได้โดยปลายนิ้วนะครับอันนี้คือซ้ายอันนี้คือขวานะครับมันก็จะกรีดขึ้นออกมาข้างใดข้างหนึ่งที่เราอยากเล่นหรือเราต้องการใหเลิกเล่นก็คือ all up ก็คือว่าไม่ได้ใช้ตัว surf system อันนี้คือวิธีการเล่นง่ายๆนะครับซึ่งเหมือนเรือ wake surf ทั่วไปเลย Regal ก็ทำมาเพื่อให้เล่นได้ด้วยปลายนิ้วครับผมนะครับพอเราเล่นเสร็จเราก็แค่กด tank control นะครับเอาน้ำออกก็คือ drain all คือเอาน้ำออกทั้งหมดอ๋อค่ะมันก็จะดูดน้ำออกจากถังแล้วพออย่างน้ำมันหมดเนี่ยมันตัดเองโอเคนะครับอย่างน้ำพอได้หมดละเริ่มเย็บไปแล้วโอเคครับในเรือ Legal LS2 เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับตัวคอนโทรลของ Volvo Penta นะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วสามารถ adjust เพิ่มหรือลดความเร็วในตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนเรือลำนี้มีปุ่มออกแบบมาดีไซน์สวยงามนะครับทางด้านนี้ก็มีตั้งแต่ blower ปั๊มอะไรทุกอย่างนะครับคอนโทรลรวมถึงหลังคาและเก้าอี้สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้เลยครับง่ายดายเพียงปลายนิ้วคุณเองครับโดยลำนี้เนี่ยใส่ออปชันนะคะไฟตามพื้นนะคะไฟใต้น้ำนะคะแล้วก็พวกเนวิเกเตอร์ไฟเขียวแดงต่างๆบนหลังคานะคะก็มีมาครบในลำนี้เลยค่ะเรือลำนี้นะคะเป็นมัลติก็คือว่าขับขี่เที่ยวเล่นก็ได้แล้วก็รวมถึงการเล่นเซิร์ฟได้ด้วยนะคะใช่ครับวันนี้เราจะพาไปให้ครบเลยค่ะแล้วที่สำคัญครับเราเล่นกัน2คนเนี่ยเหงาจะขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะยังไม่เคยลองเล่นเลยแต่เรามีโปรแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้เรามีโปรแล้วแต่วันนี้อยู่แค่2 3คนมันจะเหงาเกินไปครับเราพาเพื่อนมาอีกสัก 5-6 คนมาเอนจอยด้วยกันกับวันนี้นะครับกับ Legal LS2 Surf ครับเล่นครับเล่นลูกเล่นฟิวก่อน
วันก่อนมันได้ไม่ถูกสนใจนะคะมีกิจกรรมทางน้ำแบบนี้นะคะลำนี้เราก็เสนอขายนะคะแอบRegal LH2 Surf นะคะอยู่ที่ 3.99 ล้านนะคะว่างอยู่2ลำนะคะ2สีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้นะคะโทรหาหนูดีได้นะคะ0864167817นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรือสามารถจัดผ่อนได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวหนูดีขอไปฝึกขึ้นต่อก่อนแล้วกันนะคะจะเหนื่อยมากค่ะสวัสดีค่ะ